กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางฟ้าเจดีองค์หนึ่งต้องการที่จะทดสอบจิตใจของเหล่ามนุษย์จึงได้แปลงกายเป็นขอทานจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทอุ๊ยลืมไปฉันเป็นนางฟ้า อุ๊ยไม่สุภาพเลยอ่ะโอ้มลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยปฏิโถปฏิเทปฏิทังอร่อยว่ะร้านนี้ต้องไปซื้ออีกแล้วนี่ยายเก๋มานั่งทำอะไรตรงนี้เก๋ก็เก๋กิกะขวางทางไปดีกว่าได้ขนมมาเยอะเนี่ยเออใช่วันเนี้ยเนาะเฮ้ยมียายเก๋มานั่งขอทานตรงนั้นด้วยเหรอเออถ้างั้นเราเอาขนมพวกเนี้ยไปแบ่งยายดีปะไม่ได้เดี๋ยวเรากินไม่อิ่มขนมก็นิดเดียวเองยายเก๋น่ะนั่งขอทานตั้งนานได้เงินตั้งเยอะเออถ้างั้นนายไปก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไปอะไรของมันวะเอ้ายายมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอครับยายไม่มีลูกไม่มีหลานข้าวปลาก็ไม่มีจะกินยายก็เลยมานั่งขอทานตรงนี้ไงพ่อหนุ่มเอ้าแล้วยายทำไมยายน่าสงสารจังหมดตัวผมก็มีแค่น้ำกับขนมเนี่ยครับผมให้ยายเอาไปกินก่อนนะครับโอ้พ่อหนุ่มช่างใจดีซะเหลือเกินถ้างั้นผมไปก่อนนะครับยายเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มอะไรหรอครับยายยายมีนี่พ่อหนุ่มนะไม่เป็นไรหรอกครับยายเก็บไว้เถอะครับรับไปเถอะหน้าท่านขอบคุณมากนะครับยายผมไปก่อนนะครับจ้ะพนมนายไปไหนมาเนี่ยทำไมช้าจังอ๋อเราคุยกับยายอยู่น่ะเอ๊ะว่าแต่นายถืออะไรอยู่ในมืออ๋อถุงเนี่ยเหรอยายให้เรามาน่ะลองเปิดดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรจะมีอะไรเนาะเฮ้ยพ่อคำยายให้ของมีค่ากับเราหรือนี่เราจะรวยแล้วเราจะเป็นเศรษฐีแล้วเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราจะรวยแล้วแฮะเฮ้ยนายหิวน้ำไหมเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาให้เออๆดีเลยเราคอแห้งอยู่พอดีอะโอเคเดี๋ยวเรามานะเราตรงนี้นะเก็บทองคำดีกว่าอ่ะเราเอาน้ำมาให้แล้วเออขอบใจนะห่วงจังทองเป็นของเราแล้วเราจะรวยแล้วคนไม่ดีไปดีกว่าวันนี้เราจะได้เป็นเศรษฐีแล้วเราจะรวยแล้วเจอแน่โอ้มึลกึกมึลกึกปฏิโถปฏิเทปฏิถังเฮ้ยมันกลายเป็นหินกรวดได้ไงเมื่อกี้ยังเป็นทองอยู่เลยอุ้ยโอ้มันกึกกึ๋ยจังฟืนโอ้เพียงโอ้เฮ้ยนี่เราหลับไปตอนไหนเนี่ยเอ้าแล้วทองคำล่ะทองคำยังอยู่นี่นะเออถ้างั้นเราเอาของมีค่าพวกนี้ไปแบ่งคนที่ยากจนด้วยดีกว่า